ณปัจจุบันนี้บนเวทีพรีเมียร์ลีกเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าผลงานของแมนซิตี้นั้นมันโดดเด่นเหลือเกินครับแล้วก็รุดไปข้างหน้าแบบเหมือนไม่รอใครแล้วนะครับซึ่งเครดิตก้อนใหญ่ๆเนี่ยก็ต้องยกให้กับเป๊ปกวาร์ดิโอลาวันนี้ลองมาเลาะเข้าไปถึงเบื้องลึกกันหน่อยครับว่าเคล็ดลับความสำเร็จในแบบฉบับของเป๊ปกวาร์ดิโอลาเนี่ยมีอะไรบ้างMain Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลิสต้าบายจิตรกรสีคำเกลือสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ฟุตบอลิสต้านะครับกับผมจิตรกรสีคำเกลือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอล นะครับฝากช่องทาง Main Stand Thailand ไว้ก่อนเลยนะครับกำลังไต่เต้าขึ้นไปเรื่อยๆนะครับใครแวะเวียนเข้ามาแล้วยังไม่ได้กด Subscribe กดไลค์กดแชร์ก็ฝากไว้หน่อยแล้วกันนะครับว่าถึงความอัจฉริยะครับวันนี้นะครับณปัจจุบันนี้บนเวทีพรีเมียร์ลีกเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าผลงานของแมนซิตี้นั้นมันโดดเด่นเหลือเกินครับแล้วก็รุดไปข้างหน้าแบบเหมือนไม่รอใครแล้วนะครับซึ่งเครดิตก้อนใหญ่ๆเนี่ยก็ต้องยกให้กับเป๊ปกวาร์ดิโอลาเรารู้เป็นฉากหน้ากันอยู่แล้วครับว่าเป๊ปเป็นคนที่หลงไหลในความสมบูรณ์แบบนะครับมีรายละเอียดเยอะแยะมากมายความคิดความอ่านในเรื่องของฟุตบอลเนี่ยเหมือนอยู่กับฟุตบอลตลอดเวลาทุกๆวันนะครับแล้วก็มีความเฮี้ยบความระเบียบวินัยจัดมากเพราะเขาต้องการความสมบูรณ์แบบนั่นแหละครับวันนี้ลองมาเลาะเข้าไปถึงเบื้องลึกกันหน่อยครับว่าเคล็ดลับความสำเร็จในแบบฉบับของเป๊ปกวาร์ดิโอลาเนี่ยมีอะไรบ้างเผื่อจะได้รู้จักตัวตนของเขาได้มากขึ้นนะครับใช่ครับเราคงต้องเริ่มต้นจากที่ศูนย์ฝึกลามาเซียครับนี่คือบ้านนี่คือสารที่เพาะบ่มครับที่ทำให้เป๊ปกวาร์ดิโอลานั้นเติบโตขึ้นมาในฐานะของการเป็นนักฟุตบอลที่ดีนะครับและก้าวมาถึงการเป็นผู้จัดการทีมที่ยอดเยี่ยมด้วยนะครับเขาเรียนรู้ความซับซ้อนเรื่องของแท็กติกเนี่ยตั้งแต่เด็กๆครับและเขาก็ชื่นชอบมากมันเคยมีเรื่องเล่าอยู่ครั้งหนึ่งครับตอนอายุ13ปีครับหัวหน้าโค้ชของทีมชุดนั้นเนี่ยคืออาริโอทอร์สนะครับทีมกำลังตามอยู่1ประตูครึ่งหลังเขาส่งเป๊ปกวาร์ดิโอลาลงไปครับโดยพูดกับเจ้าหนูเป๊ปในวันนั้นนะครับที่อายุ13ปีบอกว่าอ่ะนายลงไปนะครับแล้วเล่นเป็นตัวฟอลวิงเกอร์ครับก็คือเป็นปีกตัวหลอกนึกภาพตามนะครับว่าเด็กอายุแค่13ปีได้รับคำสั่งว่าลงไปเล่นเป็นปีกตัวหลอกเป็นปีกตัวปลอมคืออะไรแต่เป๊ปทำได้ครับเขารับคำสั่งแล้วก็ลงไปเขาเล่าให้ฟังว่าเกมนั้นสุดท้ายแล้วทีมพลิกกลับมาชนะ 3-1 ครับแล้วเขาก็ใช้จังหวะการขยับตัวไม่กี่ครั้งครับ 2-3 ครั้งก็สามารถจะเปลี่ยนจังหวะของเกมได้นั่นคือเป๊ปตอนอายุ13ปีครับซึ่งถ้าถามว่าไอ้ตำแหน่งปีกตัวปลอมเนี่ยนะครับมันคืออะไรถ้าปัจจุบันนะฮะให้ลองนึกภาพในยุคที่เดวิดซินบาเล่นให้กับแมนซิตี้ครับหรือแบเนโรซิวาอ่ะคนนี้ก็ชัดเจนครับคือเป็นตัวริมเส้นที่สามารถเข้ามาสร้างเกมตรงกลางได้ด้วยและด้วยเทคนิคความสามารถเฉพาะตัวมันสามารถพาบอลขึ้นไปในพื้นที่สุดท้ายได้ซึ่งสมัยเด็กๆเป๊ปเล่นเกมรุกแบบนั้นครับโลกฟุตบอลมันอาจจะถูกวางด้วยระบบเป็นตัวเลขครับ442 4231 343หรืออะไรก็ตามนะครับแต่นั่นคือภาพกว้างเท่านั้นครับที่เอาไว้แค่สื่อสารระหว่างสื่อมวลชนกับแฟนบอลเพราะในศาสตร์ของฟุตบอลจริงๆแล้วเนี่ยมันมีรายละเอียดปลีกย่อยมากกว่านั้นแล้วเป๊ปก็ใช้ช่องว่างไอ้ตรงนี้แหละครับใส่ลงไปเพิ่มเติมลงไปเรื่อยๆซึ่งบางครั้งเราอาจจะสงสัยครับกับวิธีการที่ทำไมใช้นักเตะคนนี้ไปเล่นตรงนี้ซึ่งเป๊ปทำมาแบบนี้โดยตลอดครับเราเห็นเขาใช้ฟิลิปลามจากฟูลแบ็กขึ้นมาเป็นมิดฟิลด์เราเห็นดาวิดอลาบาครับที่เคยเล่นแบ็กซ้ายขยับมาเล่นเซนเตอร์ฮาฟหรือเลโอเนลเมสซี่ก็ได้ครับที่เคยไปยืนเป็นหน้าเป้าถ้าชุดของเมสซี่ตอนนี้อ่ะชาวกาเซโลครับฟูลแบ็กที่สามารถเข้าไปบิวอัพเกมตรงกลางสนามได้นั่นคือรายละเอียดที่เราพูดถึงครับมันจะระบบอะไรก็ตามแต่จะตัวเลขแบบไหนก็ตามแต่ขึ้นอยู่กับช่องว่างนะตรงนั้นครับที่เป๊ปจะใส่เขาเรียกว่าเป็นไม้เด็ดก็ได้ครับเพิ่มเติมเข้าไปมันคือความซับซ้อนครับถ้าเรามองจากมุมมองของคนอื่นนะหลายคนก็มองว่าโอ้โหมันเป็นความซับซ้อนมากเกินไปหรือเปล่าแต่เป๊ปกวาร์ดิโอลาเป็นแบบนี้ครับแล้วเขาก็ยึดถือในวิธีการของตัวเองนักเตะหลายๆคนรับมือกับมันไม่ได้ก็ต้องแยกย้ายกันไปซึ่งเป๊ปก็ไม่ได้ง้อใครนะครับไอ้ความแน่วแน่ตรงนี้ครับมันก็มาจากการปลูกฝังตั้งแต่อยู่ในชุดที่ลามาเซียครับเขาโตมากับฟุตบอลแบบเป็นระบบครับและความสัมพันธ์ภายในทีมเนี่ยต้องเดินไปข้างหน้าด้วยทัศนคติที่ดีและพร้อมปรับจูนเข้าหากันโอเคครับมันอาจจะไม่ต้องถึงขั้นว่าสนิทชิดเชื้อ
เฮไหนเฮนั่นเป็นครอบครัวเดียวกันคือถ้าเป็นได้ก็ดีนะครับแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับขอแค่เป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีต่อกันก็พอครับความสัมพันธ์ในสนามมองตาก็รู้ใจใช้ทีมเวิร์คให้เป็นประโยชน์เหตุผลตรงนี้แหละครับที่ทำให้เป๊ปนั้นเติบโตขึ้นมาด้วยความแน่วแน่ซึ่งกว่ามันจะได้เห็นความสัมพันธ์ที่มันเหมือนเป็นทีมเวิร์คแบบนี้เป๊ปก็ต้องใช้ความพยายามอย่างสูงส่งครับเขาไม่ได้เป็นเพียงแค่โค้ชที่ออกคำสั่งแต่เขาจะคอยอธิบายเขาว่าทำไมถึงต้องสั่งแบบนี้ทำไมนายถึงต้องทำแบบนี้แล้วถ้าทำแบบนี้ทีมจะได้อะไรบ้างนี่คือหัวใจของเขาเลยครับนั่นคือการสื่อสารที่มันชัดเจนเคลียร์ทุกสิ่งอย่างสมัยที่คุมบาร์เซโลนาครับระหว่างการซ้อมเนี่ยเป็นภาพจำอยู่เสมอครับเขามักจะสั่งเบรกสั่งหยุดถ้าเห็นอะไรที่มันไม่ถูกต้องนะสั่งเลยครับเบรกก่อนคุยก่อนคุยให้มันแน่ใจว่าเด็กเข้าใจจริงๆว่ามันผิดพลาดตรงไหนแล้วค่อยแก้ไขกันเลยนอกจากนี้หลังการฝึกซ้อมทุกครั้งก็จะมีการพูดคุยแบบเกือบจะรายบุคคลเลยครับมีอะไรบ้างทำไม่ดีตรงไหนบ้างหรือเขาไม่พึงพอใจตรงไหนบอกเลยครับกราปิเก้นะครับบอกว่าเป๊ปเป็นแบบนี้ทุกครั้งครับเข้ามาบอกเข้ามาสอนเข้ามาพูดให้เห็นภาพแล้วว่าทำไมคุณถึงซ้อมไม่ดีแล้วต้องทำแบบไหนคุณถึงจะซ้อมให้มันดีขึ้นโดยเฉลี่ยนะครับมีการเก็บสถิติมานะครับเป็นตัวเลขบอกว่าเขาใช้เวลาในการฝึกซ้อมเนี่ย1วันเนี่ยนะครับจะแบ่งเป็น2ชั่วโมงครับ2ชั่วโมงนี้เนี่ยเอาไว้คุยอย่างเดียวเลยอธิบายนักเตะแต่ละคนครับคนละนิดคนละหน่อยสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เขาติดตัวมาตั้งแต่สมัยเป็นนักเตะครับและเมื่อเป็นโค้ชเนี่ยเขาก็สามารถทำให้เด็กๆในทีมนั้นเป็นผู้เล่นที่ดีขึ้นกว่าเดิมจากคำอธิบายของเขาด้วยความชัดเจนยกตัวอย่างอีกคนก็คือเยโรมโบเต็งครับสมัยอยู่ที่บาเยิร์นมิวนิกเป๊ปบอกว่าโบเต็งต้องให้ความสำคัญกับเรื่องความคิดและการอ่านเกมให้มากขึ้นเพราะโดยธรรมชาติแล้วนะครับเขาเป็นนักเตะที่มีร่างกายที่แข็งแรงอยู่แล้วถ้าเพิ่มเติมเรื่องของมันสมองเข้าไปต้องคิดต้องอ่านให้มันละเอียดมากขึ้นในแต่ละเพลย์ในแต่ละการขึ้นเกมหรือการวางบอลทีมจะได้ประโยชน์ครับส่วนอีกคนก็คือฟิลิปลามครับช่วงที่ขยับเข้ามาเล่นตรงกลางเรื่อยๆนะครับเป๊ปก็จะคอยเฟ้นคอยใส่องค์ความรู้เข้าไปเรื่อยๆครับทั้งสองคนคุยกันบ่อยมากโดยเฉพาะหลังการฝึกซ้อมเพื่อทำให้ฟิลิปลามนั้นเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับได้ดีที่สุดซึ่งเขาก็ทำได้ครับบุคลิกและนิสัยครับมันคือสิ่งซับซ้อนอยู่แล้วครับที่จะแบ่งแยกความแตกต่างระหว่างมนุษย์ด้วยกันนะครับซึ่งอีกหนึ่งอย่างสำหรับเป๊ปกูเดล่าก็คือเรื่องของความบ้าคลั่งฟุตบอลครับมาเนลเอสเตเต้ครับหนึ่งในผู้ช่วยของเขาอะนะครับบอกว่าเป๊ปจะมีช่วงเวลาอยู่ช่วงหนึ่งครับพวกเราเรียกมันว่ากด32นาทีคือจะเป็นช่วงที่เขาหลุดวงโคจรไปจากฟุตบอลครับอยู่บ้านเล่นกับลูกหรือทำกิจกรรมส่วนตัวในชีวิตประจำวันอะไรก็ว่าไปแต่มันจะมีเวลาสัก32นาทีเนี่ยแหละครับที่เป๊ปหลุดออกไปและทุกครั้งเมื่อมันแตะถึงนาทีที่33เป๊ปก็จะกลับเข้ามาสู่โลกของฟุตบอลอีกแล้วเป็นประจำแบบนี้ครับทุกวี่วันภาพที่มันติดตาของเอสเตเต้ก็คือเป๊ปมันจะนั่งเหมือนคิดอะไรบางอย่างแล้วจ้องบนเพดานครับแล้วก็ทำปากขมุบขมิบทำมือเหมือนคุยกับตัวเองหรือทะเลาะกับตัวเองไอ้คำว่าคิดถึงแต่เรื่องของฟุตบอลเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของแทคติกหรือวิธีการเล่นในสนามเท่านั้นนะครับแต่มันหมายถึงอะไรก็ตามครับที่มันเกี่ยวข้องกับฟุตบอลเพราะว่าตัวเขานั้นคือผู้หลงไหลในความสมบูรณ์แบบมากๆครับ perfectionist เลยถ้าอยากได้อะไรต้องทำให้ได้แม้ว่าบางครั้งมันอาจจะต้องใช้ไม้แข็งก็ตามก็ต้องลงมือทำครับตอนมาคุมบาเยิร์นมิวนิกตอนแรกครับปีแรกนะครับมาในฐานะคนต่างถิ่นที่เข้ามาอยู่ในองค์กรที่มีวัฒนธรรมแข็งแกร่งเหลือเกินครับสำหรับบาเยิร์นเขาก็พยายามละลายทุกสิ่งอย่างครับปรับเปลี่ยนอะไรก็ตามแต่ที่เขาคิดว่ามันไม่เหมาะสมอย่างเช่นแค่เรื่องของอาหารครับเขาเห็นมีขนมเค้กเป็นส่วนหนึ่งในลายอาหารบุฟเฟ่ของนักเตะครับแค่นั้นก็ปรี๊ดแล้วครับเรียกทีมงานโภชนาการเข้ามาคุยเลยครับอย่างจริงจังนะครับว่าไม่ได้มีขนมเค้กอยู่ในลายอาหารแบบนี้ให้กับนักฟุตบอลไม่ได้หลังจากนั้นก็มีการปรับเปลี่ยนเลยครับทันทีหรือเรื่องของระเบียบวินัยครับเขาบอกกับนักเตะทุกคนครับว่าจะต้องมากินข้าวร่วมกันครับที่ลาวช์ของทีมแต่พอวันแรกของฤดูกาลเปิดตุ้มนะครับปรากฏว่ามีนักเตะมารับประทานอาหารแค่4คนครับเท่านั้นแหละครับเป๊ปก็ใส่เต็มเหนียวครับด่ากราดแบบไม่ไว้หน้าเลยครับจะขาเล็กขาใหญ่อะไรก็ตามแต่โดนหมดมันไม่ใช่แค่การแสดงพลังอำนาจเพื่อเอาชนะครับแต่เพื่อให้ทุกคนเข้าใจครับเข้าใจตรงกันและอยู่ร่วมกันได้คำพูดของเขาก็คือเราจะไม่มีการพูดซ้ำอีกแล้วนะพวกคุณต้องมารับประทานอาหารด้วยกันทุกคนและมีเวลาให้1ชั่วโมงเท่านั้นจงเข้าใจและรับรู้ว่าพวกคุณเป็นนักเตะอาชีพและเล่นอยู่ในระดับสูงที่สุดดังนั้นผมเชื่อว่าทุกคนจะทำตามที่ผมบอกหลังจากนี้จบสั้นๆมันเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่ดีนะครับ
สำหรับใครก็ตามแต่ที่ถูกยกย่องว่าอยู่ในกลุ่มของ genius อัจฉริยะนั่นคือความเชื่อมั่นในตัวเองครับเชื่อมั่นในแนวคิดซึ่งหลายคนวงนอกอาจจะมองว่าบ้าคลั่งเกินไปบ้าอำนาจมีคนไม่เห็นด้วยแต่เขายังทำครับเขาเชื่อว่าในสิ่งที่เขาเตรียมเอาไว้เนี่ยมันดีที่สุดแล้วและสิ่งที่เขาวางแผนระบบวิธีการถือว่าสิ้นสุดเด็ดขาดดังนั้นถ้ามีใครสักคนหนึ่งไม่ทำตามในสิ่งที่เขาบอกก็โดนทันทีครับต่อให้นักเตะคนนั้นจะพาไปถึงผลลัพธ์ในการยิงประตูได้ก็ตามเคสนี้เนี่ยเทียรี่องรีเคยเล่าให้ฟังครับสมัยที่เล่นให้กับเป๊ปกัวร์ดิโอล่าคำสั่งจากเป๊ปก็คือพาบอลขึ้นไปในพื้นที่สุดท้ายให้ได้แค่นั้นครับนั่นคืองานที่ได้รับการมอบหมายเมื่อบอลไปถึงตรงจุดนั้นแล้วทีมของเราจะมีความเป็นอิสระมีความหลากหลายในการเล่นเกมรุกแต่ถ้าคุณไม่ทำรับรองเดือดร้อนแน่เพราะแผนของเป๊ปนั้นเขาต้องการให้ทุกคนเคารพในสิ่งที่เขาคิดครับแล้ววันนั้นองรีก็ไม่ได้ทำตามอย่างที่เป๊ปบอกครับก็ยืนรอบอลทางริมเส้นบ้างหรือก็ตามแต่แล้วก็ได้ยินเสียงด่ามาเรื่อยๆครับองรีบอกก็ไม่ได้สนใจอะไรครับพอได้บอลเขาก็เลี้ยงขึ้นไปยิงประตูเข้าด้วยนะครับตุ้มเข้าไปแต่หลังจากนั้นเป๊ปก็เปลี่ยนองรีออกก่อนที่จบครึ่งแรกด้วยซ้ำมันเป็นความเด็ดขาดครับส่วนหนึ่งใครที่รับฟังพยายามปรับตัวให้เข้ากับวิธีการทำงานแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะได้รับผลตอบแทนที่ดีกลับมาครับเราได้เห็นราฮีมสเตอร์ลิงพัฒนาขึ้นเลวานดอฟสกี้กลายเป็นตัวเป้าที่ดีที่สุดในโลกคนหนึ่งครับเซโกบุสเกตเช่นกันครับเป็นผู้ตัวรับที่เชิงคลาสสิกสวยมากส่วนใครที่ทำไม่ได้นะครับมันก็ต้องแยกย้ายกันออกไปซลาตันอิบราฮิโมวิชมาริโอมานซูคิชเซเวลเอโตเองก็ตามซึ่งถามว่าเป๊ปรู้ตัวไหมที่ใช้ไม้แข็งแบบนี้ยอมหักไม่ยอมงอเขารู้ครับแต่เขาก็ยังยืนยันด้วยวิธีการเดิมยกเว้นเสียแต่ว่าใครก็ตามแต่ที่มาคุยกับเขาแล้วทำให้เขาเชื่อได้นะเป๊ปบอกว่าผมไม่ได้เป็นพวกหัวรุนแรงนะฮะไม่ได้เป็นพวกแบบเผด็จการอะไรขนาดนั้นแต่ก็ไม่ใช่คนที่เลาะแหละครับทำอะไรแบบจับจดทุกอย่างมันต้องชัดเจนครับและถ้ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงผมยินดีครับถ้ามันจะทำให้ทีมนั้นดีขึ้นแต่ขอร้องครับขออย่างเดียวอย่าให้ผมทำในสิ่งที่ผมไม่เชื่อนั่นคือคำพูดของเขาครับอีกสิ่งหนึ่งที่อยู่ในตัวตนของเขาคือการเกลียดความพ่ายแพ้ครับเมื่อใดก็ตามแต่ที่ทีมเสียเปรียบมีแววว่าจะแพ้เขาพร้อมที่จะเสี่ยงทันทีครับหลายครั้งเสี่ยงและชนะก็มีนะฮะแต่ก็หลายครั้งเหมือนกันครับที่เสี่ยงแล้วมันไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังอย่างเช่นเกมแชมเปี้ยนส์ลีกรอบรองชนะเลิศครับ2014นัดแรกเนี่ยบาเยิร์นแพ้คาบ้านต่อเรอัลมาดริดมาแล้วครับ1-0นัด2จึงถอดกองกลางออกหนึ่งคนครับแล้วใส่ตัวรุกเต็มเหนียวเลยฮะอาร์เยนโรบินฟรองดิเบรีโทมัสมูลเลอร์มาริโอมานซูกิชปรากฏว่าโดนยิงเพิ่มครับยับเลยครับแพ้ไปอีก4-0รวม2นัดแพ้5-0ครับถัดมาอีก1ปีครับเกิดสถานการณ์คล้ายๆกันเขาต้องการชนะบาร์เซโลน่าอย่างมากครับคุมบาเยิร์นมิวนิกอยู่นะฮะจึงตัดสินใจปรับระบบครับเล่นเซ็นเตอร์ฮาฟ3คนแล้วเผชิญหน้ากับแนวรุกของบาร์ซ่าที่กำลังแบบพีคสุดขีดครับ MSN เมสซี่เนมาร์ซัวเรสผลปรากฏว่าเสือใต้โดนยำเละเทะเลยครับ3-0มันก็มีครับบางครั้งได้บางครั้งไม่ได้เป็นเรื่องปกติและเหนือสิ่งอื่นใดครับถ้าเราจะถามหาว่าเคล็ดลับที่มันเป็นสถานที่เพื่อปลูกฝังความคิดเหล่านี้สนามซ้อมครับเป๊ปใช้เวลาตรงนั้นเนี่ยอย่างคุ้มค่ามากๆเอาสิ่งที่ตัวเองคิดแปรมาเป็นการพูดสื่อสารไปให้กับนักเตะและทำให้นักเตะนั้นเห็นภาพเขาจริงจังกับการซ้อมมากครับไม่ใช่การซ้อมที่ไม่มีจุดเป้าหมายมันคือการซ้อมเพื่อเอาชนะคู่แข่งเพราะฉะนั้นเขาจึงต้องศึกษาคู่แข่งแบบละเอียดมากๆโดมินิกเทเรนซ์ครับผู้ช่วยของเขาอีกหนึ่งคนนะฮะก่อนถึงวันแข่งขัน2วันเอาคลิปวิดีโอไปดูกับเป๊ปเอาแบบดูให้ละเอียดยิบเลยครับเพื่อเป็นการหาครับว่าจุดแข็งจุดอ่อนของคู่ต่อสู้เนี่ยคืออะไรและเราต้องเจออะไรบ้างเมื่อเขาประมวลผลเสร็จเรียบร้อยครับและมีแผนในหัวแล้วก็จะมีการประชุมก่อนเกมครับแต่เป็นการประชุมที่ละเอียดมากครับอย่างน้อย3ครั้งครับก่อนเกมที่ต้องมีการประชุมมีมีตติ้งกันวันแรกคือก่อนแข่งขัน1วันครับดูและวิเคราะห์ให้ลูกทีมเห็นครับว่าเราต้องเล่นแบบไหนครั้งที่2คือช่วงเช้าครับในวันแข่งขันนะครับตื่นมาเอาเลยครับลงรายละเอียดเข้าไปอีกเป็นอย่างไรบ้างและขั้นสุดท้ายก็คือก่อนเกมประมาณสัก3ชั่วโมงครับเป็นการพูดคุยให้มันคลี่คลายครับแล้วก็ปลุกใจไปในตัวด้วยซึ่งวิธีการซ้อมของเขานั้นหลากหลายมากครับสามารถเปลี่ยนไทม์ไลน์ในการซ้อมตลอดเวลาแล้วก็ขึ้นอยู่กับบริบทของทีมนั้นด้วยนะครับที่เขาทำงานด้วยอย่างเช่นตอนที่อยู่กับบาร์เซโลนาศูนย์กลางของทีมก็คือตรงกลางสนามครับมีทั้งชาบีแอนเดสมีทั้งเดสเนสตาหรืออยู่ที่บาเยิร์นมิวนิกครับตัวคีแมนเนี่ยกลายเป็นตัวริมเส้นครับฟรองดิเบรีอาร์เยนโรบินปัจจุบันครับกับแมนซิตี้
ส่วนใหญ่คนที่จะได้รับบทบาทในการเป็นศูนย์กลางในการซ้อมเนี่ยก็คือเควินเดบรอยน์ครับเป๊ปจะแบ่งส่วนของสนามการซ้อมเนี่ยออกเป็น9โซนครับเริ่มจาก5ส่วนในแนวตั้งและ4ส่วนในแนวขวางเขาจะกำหนดว่าในแต่ละส่วนนั้นจะมีนักเตะเข้าไปอยู่ได้ไม่เกินเท่าไหร่บางส่วนได้2คนบางส่วนได้3คนแล้วแต่ตัวอย่างเช่นถ้าฟรองค์เดเบรี่ถอยตัวเองจากริมเส้นฝั่งซ้ายเดวิดอาลาบาครับจะต้องวิ่งขึ้นไปเติมครับเพื่อทดแทนตำแหน่งตรงนั้นเหตุผลก็คือความสมดุลทั้งหมดครับถ้าถอยลงมาอยู่ในสัดส่วนเดียวกันโอกาสที่มันจะยืนทับตำแหน่งกันเป็นไปได้สูงมากเพราะฉะนั้นต้องเคลียร์ตรงนี้ให้มันชัดเจนและสุดท้ายก็คือความทะเยอทะยานนี่แหละครับไม่เคยพึงพอใจอะไรง่ายๆเจลโกกาตาร่านะครับเคยทำงานร่วมกับเป๊ปตอนอยู่ที่บาเยิร์นมิวนิกนะฮะเขาบอกว่าเป๊ปนี่คาดหวังสูงอยู่เสมอครับมันเหมือนกับว่าเขาไม่ค่อยมีความสุขหรือสนุกกับฟุตบอลเลยฮะแต่เขามักจะหาข้อผิดพลาดได้เจอเสมอแล้วก็แก้ไขให้มันถูกต้องนี่คือคนที่ต้องการความสมแบบอยู่ตลอดเวลานั่นคือความลับที่อยู่ในสนามซ้อมครับที่เต็มไปด้วยความเข้มข้นเพื่อเป้าหมายเดียวคือทีมต้องชนะและชนะอย่างมีสไตล์ด้วยครับแบบเป๊ปกัวร์ดิโอล่าเขาเคยบอกว่าสิ่งที่ผมทำทั้งหมดในการซ้อมก็คือการดูคู่ต่อสู้ของเราหลังจากนั้นผมจะพยายามวิเคราะห์และหาทางว่าเราจะเอาชนะพวกเขาได้อย่างไรนั่นคือรูปแบบที่ฟังดูเหมือนเรียบง่ายครับแต่เต็มไปด้วยรายละเอียดซับซ้อนปลีกย่อยมากมายภาพใหญ่ๆเนี่ยเราเห็นผู้ชายคนนึงครับบทบาทของการเป็นผู้จัดการทีมเป็นผู้นำที่มีความเด็ดเดี่ยวแน่วแน่แต่ถ้าใครอยู่ใกล้ชิดกับเขาจะรู้ครับว่านั่นคือวิถีของมืออาชีพครับชั่วโมงในการทำงานมันจะเข้มข้นมากครับอาจจะมีทั้งเสียงด่าเสียงตะโกนเสียงโวกเวกโวยวายเต็มไม่หมดครับแต่เมื่อหมดเวลาจากการทำงานครับทุกอย่างเสร็จสิ้นหมดแล้วเป๊ปก็เป็นผู้ชายวัยกลางคนคนหนึ่งครับที่สงบเสงี่ยมเหมือนคนธรรมดาปกติทั่วไปครับบางครั้งจะออกแนวสนุกสนานเฮฮาด้วยซ้ำไปครับมันเคยมีการพูดถึงว่าบางช่วงบางเวลาที่เขาว่างนะครับเขาก็มักจะเข้าไปในจุดศูนย์กลางของเมืองครับเข้าร้านอาหารมันอาจจะไม่ใช่เป็นแค่เป้าหมายแค่เรื่องรสชาติอาหารครับแต่เขาอยากเข้าไปเพื่อสัมผัสผู้คนครับในเมืองนั้นว่าวิถีชีวิตเป็นอย่างไรทัศนคติเป็นอย่างไรวัฒนธรรมเป็นอย่างไรเพื่อเอามาปรับใช้กับชีวิตของตัวเองรวมถึงทีมฟุตบอลของเขาด้วยหรือบางครั้งก็สุขสนานเฮฮาครับเราเห็นการอําการพูดคุยการหัวเราะการกอดการหอมแก้มมีครบหมดเลยครับซึ่งถ้าเรามองถึงตรงนี้มันก็เป็นวิธีการแบ่งสัดส่วนที่ดีครับสำหรับใครก็ตามที่จะก้าวมาเป็นผู้นำซึ่งเป๊ปกัวร์ดิโอล่าคือตัวอย่างที่มันชัดเจนมากครับความสำเร็จต้องเต็มไปด้วยความเข้มข้นและยึดถือเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองด้วยความแน่วแน่ครับซึ่งเขาพยายามพัฒนาตัวเองอยู่เสมอถ้ามันมีความผิดพลาดต้องแก้ไขต้องชัดเจนต้องสื่อสารแต่เมื่อถึงเวลาที่เลิกงานแล้วก็ฟรีได้ครับสุขสันต์เฮฮาพูดคุยเป็นเรื่องปกติทั้งหมดทั้งมวลแล้วครับคือเคล็ดลับความสำเร็จในแบบฉบับของผู้ชายคนนี้ครับเป๊ปกัวร์ดิโอล่าครับฝากคอนเทนต์ตรงนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆครับสำหรับการติดตามนะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วก็ชื่นชอบคอนเทนต์ในช่องทางของเรานะครับ Main Stand Thailand นะครับก็ฝากไว้อีกนิดนึงนะครับถ้าใครชื่นชอบนะครับหรือว่าแวะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องเราด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยกำลังเดินหน้าเข้าสู่หลัก 700,000 ซับนะครับหวังว่าสิ้นปีนี้มันจะไปถึงตัวเลข 700,000 ซับนะครับอยากให้ถึงเร็วๆนะครับส่วนใครที่อยากจะดูย้อนหลังนะครับเรามีคอนเทนต์มากมายแวะเข้าไปกดดูได้เลยตรงนี้นะครับแล้วก็ช่องทางในพอดแคสต์นะครับก็เลือกได้เลยครับ SoundCloud Spotify Apple Podcast ฝากไว้ด้วยแล้วกันครับกับ Main Stand Thailand ครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ